ยังนอนอยู่ลูกกันไงโยมบอกเล็บยังไม่ได้หรอกยังยังมีฤทธิ์หมอเล็กนิดเดียวลงไม่ได้เลยโยมยังอย่าตายยังมีฤทธิ์อยู่นะเพราะว่าคนนี้ไม่มีตกกังวลอะไรเพราะว่าตกเขาป่วยพักอาการไม่นั่งพักจับอยู่ไม่เห็นใช่บ้านน่ะมันเป็นยังไงรับรองมันเป็นยังไงจะไปอยู่ตรงไหนให้ความสบายใจไม่เกิดไอ้แบบก็คุณอยู่อยู่ถ้าเป็นนายทหารอยู่ไหมไอ้ด่าไอ้นี่เป็นร้อยโทอยู่ที่นี่เขาจะต้องย้ายจะย้ายไปติดนาวาเอกเป็นผู้ประการไม่ใช่ย้ายไปติดนาวาเอกนะเป็นเรือโทเนี่ยไปติดรังนาวาเอกเลยเห็นไหมใจมันก็ฟูขึ้นนี่มันเทียบกันแบบนี้แต่ความจริงมันไม่เทียบแบบนี้ต้องเทียบปีจอมพลเห็นไหมจากร้อยตรีเป็นจอมพลนั่นดูมาเทียบอะไรก็ไม่ได้เลยอาคารสถานที่ที่มันอยู่กิจการงานทั้งหมดมันเทียบไม่ได้เลยเพราะนั่นเขาไม่มีงานอะไรอย่างว่าความที่ไปชั้นดูสิตเนี่ยดูสิตชั้นตุสิตศักดิ์แบบยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นชั้นที่ไปอินเขาไม่ใช่เลยมีงานอยู่อย่างเดียวคือถูกเชิญมาเทศสอนเทวดาแต่ก็ไม่แน่ว่าจะว่างนะเทวดาทั้งชั้นดูสิตจะไม่แน่ว่าจะว่างเออมาทานข้าวเลยมันไม่ทำอะไรกินแล้วก็ปิดเนื้อจริงต้องเยี่ยมพระพุทธรูปธรรมดาพระบัวเข็มไอ้พระพุทธรูปทองคำมีเครื่องเพชรไอ้เครื่องเพชรแต่เขามันเป็นถ้ำเก็บติดมิตรต่างๆมาเข้าได้เลยแต่ตัวนี้มันเข้าได้ไอ้ชมท่านสบายมันยังไงวะเอามาดูเดี๋ยวเอามาดูข้างนอกดูภูเขาดูต้นไม้ตรงดูตอไม้ที่มันมีอยู่เก็บเดี๋ยวมันวิ่งวิ่งวิ่งมันไปไหนมาไกลไกลจังลูกเฮปีไปที่นงไปถึงตรงนั้นพอดีไปถึงจุดนั้นครับมันจุดนี้มันไอ้นี่มันคนเองมันลืมแล้วนึกไปนึกมาโอ้โหหน้าคุยท่านนั้นนึกเห็นมันก็นึกออกแต่ว่าเคยเห็นในภาพอย่างนี้เข้าไปเป็นยังไงทำไมมีอะไรบ้างได้บ่อยสองตัวหรือไอ้ห่ามึงย่องอาจินรู้ว่าไปก่อนมึงไม่ใช่กูยังไม่ได้ใช้ก็ถามสังคมใช้ยังบอกกูยังไม่ใช้บอกจะต้องใช้ดูด้วยสัญญาเดิมมันจะตรงอย่าพูดใช้อารมณ์ถ้าไปมีหมดบอกมันแต่ไอ้ที่มีหมดมันไม่ละเอียดเราใช้ละเอียดเพราะมีการดันมีมากกว่านั้นเออโอ้โหตายดูนี่แต่ไม่กลัวไม่เกี่ยวนะแต่ว่าวันนี้ขึ้นไปเฝ้าพระท่านบอกว่าคนที่ตั้งใจไว้ทั้งหมดได้รับความประสงค์สูงความปรารถนาหมดโดยเฉพาะปฏิบัติธรรมนะนั่งถูกหวยไม่เกี่ยวอะไรหนูท่านบอกว่าผู้ที่มุ่งธรรมแล้วก็ทุกคนจะได้สงความปรารถนาทั้งหมดแต่อย่ามันนั่งมุ่งเอาแต่ที่นี่นะไปบ้านก็มุ่งด้วยนะเอ้ยอย่ามุ่งมุ่งแต่ที่วัดกลับไปบ้านเดือนมาวันแย่อะไรแดงไม่ได้ไนะขับสวนหรือเปล่าไม่ต้องแล้วครับคนมีวาสนาบารมีสูงเขาไม่ผ่านผมเข้าไปเลย แต่ลงนรกทีไรให้คนมาบอกทุกทีอ่ะบอกว่าท่านใหญ่มานี่ให้มานิมนต์แล้วเสร็จนั่นนึกไม่ขายก็ขายลงคุ้มไหนแน่แล้วแต่บอกแค่ลงทุกจะให้มานิมนต์นะจำหน้าได้เลยแต่คนนั้นน่ะมาเป็นปกติคนเดียวถึงกราบท่านครับท่านใหญ่มานิมนต์เลยถามมาลงหุ้มไหนล่ะต้องถามก่อนแค่บอกผมไปเลยไปถามลุงอะถามลุงไงสอบสวยลงนรกไม่ได้สอบเขาเลยไปเลยเขาไม่ได้แวะบางทีก็ไปตามไปดูกัน
เพื่อตามไปดูไปสอบสวนว่าบวชกี่พรรษาทำอะไรมาบ้างทำไมยังได้ลงนรกถ้าเป็นผีแล้วเขาไม่ปิดนะมันยายหมดเขาบอกเขารับตามความจริงหมดเป็นนึกชอบใจพระโยองตายอายุ72คิดเฉลี่ยแล้วพรรษาได้52แกบอกแกบวชแกเป็นพระอยู่2พรรษาใช้ได้เนี่ยโยมระยำซะ50ไอ้เป็นพระก็ไม่เป็นพระแท้คือว่าถือตามพระธรรมวินัยบ้างต้องควรนะ2พรรษาตอนนั้นอีก50จะบวชเลยเก่งมากเอ๊ก็ยังดีเนี่ยตายไปอยู่ผม7ไม่อยากลงผม8ถามว่าทำไมอยู่ผมที่7ละอีตอนใกล้จะตายเนี่ยมีความรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวมาก็พยายามแก้ความดีปีสองปีมันก็ไม่ไหวแต่ก็ยังแก้ลงแค่ผม7ได้ไปถึงผม8ก็ดีละผม7ก็สบายแล้วครึ่งกับใช่ไหมผมที่7เนี่ยมีอายุครึ่งกับไอ้กับที่ไม่ใช่กับดักหนูนะโยมโอ้ยขุมเจ็ดจะไปดูละโยมเอ้ยมันน่าอยู่จริงๆอ่ะแม่ไอ้หอกไอ้ดอกบัวนะมันขึ้นไปบานจ้าเนี่ยมันมากัดหัวกัดขากัดแขนหัวก็จุ่มเข้าไปแค่คอนี่มือก็จุ่มไปแค่ข้อมือข้อเท้าจุ่มแค่ข้อเท้าก็คงดีจังนี่มันไอ้ดอกบัวก็คมแล้วเป็นไฟลุกแดงชาร์ตดินยุกยิก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 ร้องไม่ออกอ่ะปากมันจมดินไปดินมาหล่นแผลบมึงล่างไอ้หอกแลนเหลาโหรับอยู่แม่เป็นคนมีเกียรติเห็นไหมทุบมาดินลงแดงลงแดงลงแดงแดงดินพอใจหล่นจากหอกนั้นนี่บายมาทีมปังอีกส่งไปนอนโหสบายเล่นกีฬาโยมได้แสดงกลไปดูแล้วไม่เป็นเรื่องเลยดีจังใครสมัครบ้างอ่ะเจ้าก็มาอยู่ไหมไปเที่ยวในนั้นนะไปเที่ยวลองเขาต้องพักก็ได้ไม่กลับมาคุยคนนี้ฟังไอ้พวกแกมันไม่เก่งจริงสู้ข้าวนะเราไปถามแกว่ามันทำเป็นโทษอะไรโอ้โหโทษมหันต์เลยคือเข้าพรรษาที่3ก็หาความเป็นพระไม่ได้หมดสภาพทรัพย์สินต่างๆได้มาก็สะสมด้วยความร่ำรวยเมื่อพอแก่หนักๆเข้านึกถึงตัวว่าเอมันแย่กันแล้ว72นี่มันเลื่อยไม่ไหวแล้วโยมรู้สึกตัวทำความดีมันจะคืนอะไรสภาพเป็นพระมันไม่มีแต่ว่าไอ้เกินดีขมาขอขมาโทษต่อพระรัตนตรัยมันได้จุดเดียวเขาก็มาโทษพระรัตนตรัยนี่มันก็ขึ้นไม่ได้คุ้มเดียวไม่ลงคุ้มแปดสบายดีสบายไปไหมไม่ไปครับน่ารับสมัครนะที่นั่นไม่ต้องเขียนใบสมัครรับไม่จำกัดขี้เกียจเลยเห็นแล้วเหนื่อยเลยนึกเอ๋ยบี้ยงสักตัวชักบัดหวาดบัดหวาดว่าพระนี่มันไอ้พระนี่ถ้าทำดีแล้วมันดีดีมากถ้าเลวแล้วมันเลวมากโทษมันหนักระวายเขาเราไหว้เขาถ้าบี้ยุง100ตัวเราบี้ยุงตัวเดียวโทษหนักกว่าเขามากก็เป็นปูชนียบุคคลใช่ไหมที่เราทำดีกว่าหากำไรง่ายดีก็เรื่องเล็กเจ้าบ้านแม้ลงทุนมาเป็นล้านๆเราสาธุคำเดียวไปก่อนหาจริงง่ายๆแกเอาตังค์มาให้ฉันกินขนมแล้วฉันก็แบ่งกินเท่านั้นน้อยไปย่องไปสร้างนอนสร้างนี่เอาซะแล้วไม่ต้องลงทุนนะโยมนะไม่ต้องลงแรงขี่คอชาวบ้านเล่นโกโก้เ
เอามาให้เราเอาถวายหลวงพ่อถวายหลวงพี่แล้วก็ต้องกินมั่งแต่จะกินให้มากนะเดี๋ยวขาดทุนถ้าจะขาดทุนอะไรเรากินมากแล้วก็เวลาตายแล้วก็ไปตามกำลังของเราเรากินน้อยๆเอาทำงานส่วนสาธารณประโยชน์ให้มากแล้วก็ได้กำไรมากใช่ไหมเราขึ้นไปแล้วแล้วก็ไปยืนเท้าเอวสบายลงทุนไม่มากไม่ต้องลงแรงแต่มีทุนใช่ไหมโยมยืนเท้าเอวสบายโกนายทับเอวนานนักเป็นลมตายพระนี่ได้เปรียบตั้งเยอะแต่ว่าทำบาปก็ได้เปรียบกับชาวบ้านเยอะชาวบ้านเขากินข้าวไงๆก็ไม่ตกนรกไอ้พระตากระโอ้ยหมูอร่อยยิ่งกูฉะแน่ลงนรกเลยพี่โยมไม่พิจารณาเป็นอาหารเดปฏิกูลสัญญาลงนรกเลยพระข้าวที่เขาให้ดีแล้วถวายมาแล้วในเจตนาเป็นกุศลไม่ลักไม่ขโมยใครเนี่ยถ้าไปเขตแล้วก่อนจะฉันต้องพิจารณาเป็นอาหารเดปฏิกูลสัญญาแต่ความจริงไอ้นี่ถ้าจิตมันจริงก็ไม่ต้องไปนั่งนึกมันหรอกใช่ไหมนึกว่าเรากินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ติดในรสไอ้รสแต่มันก็ต้องใช้ดินมันต้องการเค็มก็เค็มดินต้องการเปรี้ยวก็ตาเปรี้ยวแต่ว่าไม่จะไม่ติดจนทั้งไม่มีแล้วกินไม่ได้คือไม่ผูกใจมันจะเกินไปกินเพื่อมันทรงอยู่เท่านี้ก็ต้องไปนั่งว่าปลามีขี้มีขาวหมูมีตายแล้วไม่ต้องกินเลยแล้วไม่ต้องกินหมดเวลาเที่ยงพอดีก็อดก็ว่าจิตใจมันชินเลยเห็นปั๊บก็กินนี่แล้วกินตรงกินเพื่อทรงตัวอยู่ใช่ไหมกินเพื่อทรงชีวิตแล้วให้ทำความเพื่อทำความดีเขามีกินอย่างให้กินยังไงก็กินไปเว้นไว้แต่ว่าไอ้ขอเรานั้นมันมีโทษกับร่างกายนี่เราก็ต้องเว้นไม่จะกินทรงเดชนะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นนะถ้าอะไรถ้ามันจะเป็นโทษกับร่างกายนี่เราต้องเว้นเชื่อเจ้าของไม่ได้เดี๋ยวของบอกนี่นิดอีนี่หน่อยบอกนี่ของฉันฉันหน่อยจังบอกโยมต้องบอกโยมมันไม่กินไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เป็นแรกขอฉลองสถานหน่อยจะของลงนรกเลยฉลองเข้าไปแล้วเราไม่สบายเดี๋ยวของไปดิ้นนะเวจีนี่เวลาพากินข้าวเขาไปยุ่งไปกินอะไรเรื่องท่านแต่เวลาพากินยาฝิ่นก็ยุ่งได้เพราะว่าบางทีสิ่งที่มันเป็นโทษเจ้าของก็อยากจะให้ฉันถ้าจะขอให้ฉันเราบอกว่ามันเป็นโทษเจ้าของจะขยันขยอยฉันเราฉันเจ้าของโลกนรกก็ถ้าบอกว่าถ้ามันเป็นภัยกับร่างกายบอกจะให้ฉันไม่ได้วันนี้เราต้องเว้นแต่เว้นถามว่าเราเว้นเขาโกรธเขาโกรธเขาลงนรกน้อยถ้าเรากินเขาลงนรกมากใช่ไหมแล้วเราก็เว้นให้ลงนรกน้อยหน่อยก็เป็นนั้นว่าถ้าถวายพระเข้ามาแล้วพระฉันไม่ฉันก็เป็นบุญแล้วเพราะมันตัดโลภะมันไม่จำเป็นว่าพระจะต้องฉันและต้องไม่ฉันไอ้ตัวที่เราคิดว่าจะให้โลภะมันขาดไปแล้วความโลภนะกิเลสตัวต้นมันก็พังไปแล้วนี่ไม่เป็นไรต้องตั้งใจเยี่ยงแบบนางบุญทาสีถวายพระพุทธเจ้าแกเอาปลายข้าวมาโขลกข้าวทำเป็นแป้งแล้วก็ผสมกระดำผสมน้ำหน่อยทำเป็นเป็นจีไปปิ้งไฟแล้วแกก็ห่อชายพกมาจะไปกินกันทางเจอพระพุทธเจ้าพระอานนท์เดินสวนทางมาแล้วแกก็นึกเออเราเป็นท่ายเขาเวลาเราเห็นพระเราก็ไม่มีของเรามีของแล้วก็ไม่เห็นพระวันนี้เจอพระพุทธเจ้าก็ดีแล้วถวายพระพุทธเจ้าถูกรับเขาก็นั่งนึกว่าอาหารอย่างของเราพระพุทธเจ้าทำไมฉันแล้วฉันบ้านเศรษฐีบางแล้วก็บางพระมหากษัตริย์แต่ถวายถ้าจะฉันหรือไม่ฉันก็ช่างไปเลยในเมื่อเราถวายแล้วเราก็ได้บุญแต่ว่าเอิญท่านพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนท่านของเราท่านมีกำลังสูงมากท่านก็มองคนนั่งบุญท่าศีลนึกเท่านั้นท่านก็มองหน้าท่านลงนึกนะไม่ได้พูดนะโยมนึกนะ
ให้มองหน้าพระนนท์พระนนท์รู้ท่าพระนนท์กับปูสังฆติข้างทางพระพุทธเจ้าก็นั่งหม่ำทันทีเอ้ยมันจะหม่ำฉันท่านจะรอหม่ำซะแล้วเนี่ยแล้วก็ฉันไอ้เจ้าบุญจะแปลกใจพระพุทธเจ้าฉันของเราที่ก็นั่งดีใจเกิดธรรมปีติพระเจ้าเทศก็ฉันเสร็จก็เทศจบไปเป็นพระโสดาบันเลยแต่ว่าธาตุพระพุทธเจ้ากับธาตุเราย่อมไม่เสมอกันอย่างมันที่นิพพานเราจะเห็นได้ไอ้อาหารเนื้อสุกรอ่อนน่ะนักปรูดทั้งหลายมาแก้เป็นเห็ดมีชื่อมันสุกรนะไอ้ดันสว่าทรงเดชไม่ใช่เนื้อสุกรจริงๆฆ่าหมูหลายร้อยตัวนั่นน่ะจุนพอพระตั้ง 200,000 นี่ใช่มั้ยถ้า 200,000 นี่หมูกี่ตัวจะพอโยมน่าก็รอดนะจุนรอดถนัดไอ้หมูก็นิพพานพร้อมๆก่อนหน้าพระเจ้าหน่อย พระพุทธเจ้านิพพานค่อนลงไอ้หมูนิพพานตอนเช้าเท่าไปก่อนหน้านั้นนะแล้วก็อาหารก็มีหลายอย่างแต่เนื้อสุกรอ่อนถ้าทำเป็นอาหารพิเศษเมื่อเอิญเทวดาบังพรหมเอาของทิพย์มาผสมมันเป็นว่าอาหารของนางสุชาดาก็เหมือนกันเข้าของทิพย์มาผสมวันจะไปร่วมพิเศษสมาสังโฆติยานเพราะเป็นอานิสงส์ใหญ่นี่วันจะนิพพานอานิสงส์มันเท่ากันเทวดาก็ของทิพย์มาโปรยลงพระพุทธเจ้าทรงทราบอาหารที่ประเจอได้ของที่เปรตพระอื่นฉันไม่ได้เลยฉันแล้วตายหมดธาตุไม่ย่อยพระพุทธเจ้าทรงทราบเวลาเขาไปเคนท่านก็บอกว่าอาหารที่ผสมเนื้อสุกรอ่อนมาถวายตถาคตแต่ผู้เดียวไอ้แขกบางพวกถึงหาพระเจ้าตะกาถวายถึงองค์เขาทำถวายพระ 200,000 ท่านองค์เดียวหม่ำหมดแล้วนะไม่หมดอ่ะฉันไม่หมดแต่ทำไมเพราะท่านรู้ว่าถ้าพระองค์อื่นฉันก็ไปแล้วธาตุไม่ย่อยจะตายหมดท่านฉันเพราะฉันเหลือถ้าท่านสั่งให้ฝังหมดห้ามคนอื่นกินนี่แปลว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่บังคับว่าใครเขาถวายอะไรมาพระจะต้องฉันทั้งหมดถ้าสิ่งนั้นไม่มีโทษกับร่างกายและไม่มีโทษทางวินัยเราฉันได้ถ้ามาเอิญป่วยไข้ไม่สบายบางกรณีอาหารบางอย่างฉันไม่ได้ก็ต้องเว้นถ้าจะขอให้ฉันบอกว่าวันนี้ฉันไม่ได้โยมไม่สบายอันนี้ถ่ายไว้แล้วมีโทษแต่มีบางรายเมื่อมีโทษก็ไม่เป็นไรฉลองหน่อยนี่เคยเจอเหมือนกันก็เคยโปรดเขาเหมือนกันบอกเอ๊ะเราพูดแล้วพูดอีกแค่พูดแล้วอ้าวนายย้ายให้ปล่อยยายนี่ลงนรกทั้งสองขุมกินตรงกินแค่แล้วเรามานอนท้องอื่นกับตายไปสุดนอนท้องอืดทำไงพอท้องอืดปั๊บจิตมันก็ยังสูงกว่าอารมณ์ธรรมดาเพราะป่วยลอยไม่ได้ถ้าป่วยนิดเดียวจิตอารมณ์เข้าถึงจุดสูงสุดทันทีเพราะว่ามันพร้อมจะตายเพราะใจเราต้องพร้อมไปตามจุดนั่นเป็นอัตโนมัติเพราะจิตขึ้นถึงอารมณ์สูงสุดพระมาถามว่าทำไมต้องฉันบอกเขาอยากให้ฉันเขารู้ไม่ว่าฉันนะเขาลงนรกบอกเขาอยากลงนรกเลยบอกแล้วไม่สบายกินแล้วไม่สบายอยากให้ยาให้กินทำไมพูดแล้วพูดอีกเลยกินให้ลงนรกไปเลยไอ้บอกเอ๊ะจะทำงี้จะถูกบอกถูกผมบวชมาโปรดคนสองอย่างถามโปรดยังไงใครอยากไปสวรรค์ให้มันไปใครอยากลงนรกให้มันลงไปบอกมาแล้วยังไม่เชื่อเนี่ยให้เรามานอนท้องอืดสามวันเพื่อนบอกว่าไอ้สามแกบอกให้ลงสักขุมสองขุมมันจะลงได้ยังไงเนี่ยมันจะปาไปขุมที่8บอกช่างมันอยากไม่จำพูดแล้วไม่จำเอาจริงๆนะอนุญาตโยมก็ต้องฟังไว้ด้วยนะถวายอาหารพระอย่าลืมว่าเราถวายเนี่ยมันตัดโลภะความโลภแล้วจะฉันหรือจะเททิ้งเราก็มีอานิสงส์เต็มที่แล้วใช่ไหมอานิสงส์มันอยู่ตัวที่เราให้แต่กำลังใจที่ตัดมันได้ตั้งแต่เริ่มจะทำคิดว่าจะทำอาหารถวายพระตัวนี้มันได้สมบูรณ์แบบแล้วแค่เราให้แล้วไอ้ตัวนั้นมันไม่ลดเขาจะไปกินเองแล้วไม่กินเองให้ใครกินก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าถ้าพระไปจ่ายผิดพระลงนรกเองไอ้ตัวกินเองไม่ได้ก็ไปแล้วไปให้ลูกให้เมียที่บ้านนอนพระไอ้พระห้าโยมอ่ะนะโยมรู้จักมั้ยพระห้าโยมอ่ะไอ้โยมพ่อโยมแม่โยมตาโยมยายแล้วโยมเมีย
โยมยังเรียนไม่หมดเนี่ยเตือนจำไว้นะมีพระห้าโยมนี่หลวงพ่อปานพ่อปานเอ้ไอ้พวกละห้าโยมนี่ระวังอย่าลงอเวจีนะเราก็เอ๊ะใครว่ามันห้าโยมนั่งนึกว่าอ๋อถ้าเธออธิบายนี่เนี่ยบาทมาได้ก็แบ่งเอาเข้าบ้านมีขนมนิดเดียวกันไม่ให้ลูกก็ยังนึกไม่ออกพอท่านพูดจบถามหลวงพ่อครับละห้าโยมมันเป็นยังไงอ้าวคุณโง่อีกแล้วไอ้เขาเรียนป.4 นะเขาไม่ว่านะเรียนอย่างแกไม่น่าโง่เลยนี่ไม่ความจริงไม่โง่แต่มาเจ้าผมก็โง่ใช่ไหมก็ไล่เลยโยมพ่อโยมแม่โยมพ่อตาโยมแม่ยายโยมเมียเมียและโยมถากะห้าโยมอย่างแกบวชนี่ก็ห้าโยมเนี่ยก็นี่เรื่องมันก็ลำบากเหมือนกันมีบางคนก็มีศรัทธาเฉพาะถ้าไม่ฉันก็โกรธนะตั้งใจมาแล้วอันนี้มันก็เป็นโทษถ้าบางทีร่างกายเราไม่ดีแต่ร่างกายผมเนี่ยหมอไม่ต้องบอกวันนี้ฉันอย่างนี้ดีพอรุ่งขึ้นเขาอย่างนั้นมามันบอกฉันไม่ได้มันบอกเองโยมความรู้สึกมันบอกเองถ้าฉันอย่างนี้จะเป็นโทษอย่างนั้นมันบอกเองแล้วล่อไปเคยลองเหมือนกันเอาจริงนะลองสองทีเลยไม่ลองเลยสู้มันไม่ได้เพราะถ้ากินแบบนี้ใจจะสั่นแล้วเอ๊ะผมมันอ่อนๆนี่หว่าล่อไปเดี๋ยวนอนใจสั่นลิกๆๆๆไม่ใช่อุปาทานนะถ้าเราดินแบบนั้นแล้วเราก็ต้องเอาใจสู้เต็มที่สู้ไม่ไหวไอ้กำลังใจกับประสาทมันคนละเรื่องไอ้นั่นมันไปทำลายประสาทใช่ไหมอันนี้มันเป็นกำลังใจเราคนละเรื่องเราก็รู้พอใจใส่นั้นเราแยกได้ไอ้แยกไม่แยกจริงแต่ร่างกายมันไม่ดีมันเป็นไปตามนั้นไอ้ บางวันเราเห็นอาหารดีๆบางรุ่งที่มาใหม่เนี่ยไม่ช้าหรอกดีไม่ดีก็หล่อน้ำปลาเฉยๆสบายโกโยบเอาซะบ่อยๆแม้อาหารเต็มโต๊ะเพราะนั้นฟัดน้ำปลาหน่อยเดียวสบายก็มันจะกินอย่างนั้นให้มันกินไอ้กินอย่างอื่นมันไม่เอาด้วยไม่เอาอันหล่อมันตามเรื่องน้ำร้าวเฮ้ยน่าเนี่ยน้ำปลาแล้วโถยเราเก่งกินน้ำทะเลทั้งทะเลเนี่ย แล้วก็เรื่องของพระนี่มีเยอะที่เราจะต้องพยายามเลี่ยงให้ชาวบ้านมีโทษน้อยๆไปนิดหนึ่งถ้าชาวบ้านเขาบอกว่าท่านช่วยหยิบให้ทีฮะถ้าเราไม่หยิบให้เขาโกรธถ้าเขาโกรธเองเขาลงนรกถ้าเราหยิบให้คนนั้นตายจากต่อไปจะต้องเป็นทาสเขา500 ชาติเราก็ต้องคิดว่าการเป็นทาส500 ชาติเนี่ยดีกว่าไม่ในนรกก็หยิบไปยังไงไงก็ไปแน่เราไม่ต้องห่วงโยมเคยใช้พระหรือเปล่าเคยใช้พระก็มานั่งรับใช้พระแทนในการใช้หนี้กันก็อย่างนางขุจุตราเห็นไหมล่ะขุจุตรานี่เป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงตรัสเจ้าพระถามว่าขุจุตราทำไมถึงเป็นหญิงหลังค่อมถ้าทำไมจึงมีปัญญามากเพราะเหตุไรจะมีคนรับใช้เขาทำไมยังหลังโกงเป็นคนมีปัญญาเลิศจริงๆหรือว่าพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอตตัคคะในด้านการแสดงธรรมเทศนาเอตตัคคะเป็นคนเลิศพระพุทธเจ้าบอกว่าที่เธอเป็นหญิงหลังค่อมก็เพราะว่าสมัยหนึ่งเป็นคนรับใช้ของพระราชาเป็นชาววังวังมันมี2 วังนะวังหลวงกับวังเพชรใช่ไหมโยมแต่นี่ไม่ใช่วังเพชรนะวังยากจนหน่อยคือวังหลวงธรรมดาเพราะว่าสมัยนั้นพระราชามีความเคารพในพระบาทเจ้าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเลื่อมใสพอออกพรรษาท่านก็มาโปรดเข้าพรรษาท่านก็กลับไป
พระบาเจพระเจ้าทำหลังค่อมและนางกุสุตราเนี่ยเป็นหญิงที่มีความฉลาดมากพระราชาพระบาเจพระเจ้ามาก็เรียกกับไปใช้เพราะเธอเป็นคนฉลาดคล่องในพวกไม่เห็นพระบาเจพระเจ้าถามว่ากุสุตราพระผู้เป็นเจ้าของพระราชาท่านรูปร่างเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงท่าทางเป็นยังไงกุสุตราก็ผ้าห่มสบายเฉียงเขาเลยใช่ไหมบาทเข้ามาเอาขันต้องถือทำบาทพระผู้เป็นเจ้าทำงี้แล้วเดินหลังค่อม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 ไปหลังค่อมไป500 ชาติจะลืมพระบาเจพระเจ้าก็คือพระอรหันต์พิเศษท่านถามว่าทำไมเธอจึงมีปัญญามากก็พระบาเจพระเจ้านั่นแหละเวลาท่านมาบิณฑบาตไอ้ใครไม่รู้ดันยังข้าวต้มร้อนใส่บาทจะได้แต่เขาจะว่าเขาไม่ได้นะเขามีข้าวต้มอยู่กำลังร้อนใช่ไหมเขาใส่บาตรแท่งถือเดี๋ยวมือนี้ถือมันร้อนจะเปลี่ยนมือนี้ถือนั่งคุจุตราไปเห็นเข้าเห็นมาท่านร้อนก็ถอดกำไรมือถวายเพื่อรองมือเพราะใส่พระแล้วก็อธิษฐานว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วขอฉันเห็นทำนั้นด้วยเถิดพระพระเจ้าพระเจ้าก็ให้พรว่าเอวังโหตุจงแปลเป็นใจความว่าเจ้าปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะปัจจัยนี้เธอเกิดมาชาตินี้จึงมีปัญญามากแล้วถามว่ากุสุตราทำไมถึงเป็นคนรับใช้เขาเขาบอกว่าสมัยหนึ่งกุสุตราเป็นลูกของมหาเศรษฐีก็มีนางภิกษุณีองค์หนึ่งเคยเป็นเพื่อนกันมาแต่ก่อนมาสมัยก่อนเป็นสาวรุ่นเดียวกันท่านเข้าไปบวชในพระศาสนาเป็นพระอรหันต์วันหนึ่งก็มาเยี่ยมเพื่อนที่บ้านพอดีนางกุจุตรากำลังจะแต่งตัวไอ้กระเช้าเครื่องแต่งตัวมันอยู่ทางนี้ท่านมานั่งอยู่นี่ตราก็นั่งอยู่ตรงนี้ไอ้ก็ยกมือไหว้บอกขอประทานอภัยพระแม่เจ้าช่วยกรุณาหยิบกระเช้าดอกกระเช้าเครื่องแต่งตัวที่เถิดเขาขออภัยแล้วเนี่ยพิสูจน์ในโยนั้นท่านเป็นอรหันต์เป็นสัมมิทาญาณก็นั่งเลยว่าถ้าเราไม่หยิบให้เธอจะต้องลงนรกถ้าเราหยิบให้เธอจะต้องไปเป็นคนรับใช้เขาแล้วการเป็นคนรับใช้มันมีความเบากว่าไหมในมหานรกเพราะความเมตตาจึงหยิบให้นี่นางคุณจิตราต้องไปเป็นคนรับใช้เขาเมื่อกี้อะไรข้อวะ4 ข้อเนี่ย1หลังค่อม2มีปัญญามาก4เป็นคนรับใช้แล้ว5อะไรก็นะก็ปัญญาดีก็บอกแล้วเนี่ยปัญญาดีก็ให้ปัญญาดีก็ถวายกำไรใช่ไหมถวายกำไรแล้วก็ขอพรว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วขอฉันเห็นทำนั้นได้เถิดก็ท่านองค์นั้นท่านเป็นพระบาเจพระพุทธเจ้าพระบาเจพระพุทธเจ้าเนี่ยมีกำลังเหนือกว่าพระอัครสาวกแต่บำเพ็ญบารมีเท่ากันนะสองอสงไขยกำไรแสนกลับเหมือนกันแต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งถือว่าไม่ต้องฟังเทศจากใครสาวกโกแปลผู้รับฟังถ้าไม่ฟังจะบรรลุไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งกับพระบาเจพระพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ต้องรับฟังจากใครในเมื่ออารมณ์มันเต็มขึ้นมาแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาเองสามารถตัดกิเลสในอรหันต์ได้เจียงเรียกแต่ว่าไม่สอนใครอย่างพระเจ้าเจียงเรียกว่าพระประเจกพระเจ้าประเจกะนี่แปลว่าเฉพาะบรรลุขึ้นมาเฉพาะพระองค์ไม่สอนใครก็ไม่มีภาระนี่จำไว้ดีนะแต่ใครมีเจอไปบ่อยเมื่อก่อนนี่ยังบวชอายุน้อยอีตาบรรดาทายกทายักทั้งหลายเนี่ยท่านผู้เฒ่าผู้แก่ถือว่าเป็นนักปราชญ์นักปรูดแล้วก็ไม่รู้ขึ้นมาบนกุฏิพระปั๊บคนเน้นช่วยต้มน้ำร้อนในสักกาเถอะแล้วก็นั่งนึกไอ้นี่มันจะไปคุ้มไหนวะทำไมแล้วก็นั่งนึกเพราะผมได้มาตั้งแต่ภาษาต้นนี่ใช่ไหมไอ้ยานต่างๆนี่ผมได้ตั้งแต่ภาษาต้นผมบทภาษานั้นผมก็ได้เลยวันหนังเลยอีตาคนนี้เล่นกันเล่นหลายหนแล้วไปไหนวะพอไปไหนวะเดี๋ยวลุงพูดก็โชว์ตัวเบลอเนี่ยเอาเวจีครับ
เราเจอหน้าแกมาวัดทีหลังกันแล้วไอ้ตัวเวทีมาแล้วนึกไม่ได้ต้องสอบแบบนี้มันคลึ้มๆดีแล้วมันกันตัวเราไปในตัวเสร็จมันมีหลายแบบพอเข้าวัดมีเรื่องใช้พระใช้เนนไอ้คนตะคนจะแก่มันนอกนะแล้วบวชมาก่อนก็ลงนรกไอ้พวกนี้บวชก็สร้างนรกแล้วก็ศึกมาแล้วก็ยังทำตัวมันดิ่งกับพระก็เลยลงนรกไปอีกเป็นเองนั้นว่าไอ้นรกขุมนั้นในจงตีตรงนั้นนะคนอื่นก็จะได้ลงกันนานตำแหน่งไม่ว่างงูโคลุนไอ้ผีนั่นไปครองได้คนเดียวอันนี้เยอะจริงๆเราก็ดีก็โชคดีนะเนี่ยว่าเป็นคนรู้จักนรกสวรรค์มาตั้งแต่เพราะฉะนั้นนรกไม่รู้มาตั้งแต่อายุ12เอาไปเที่ยวได้ตั้งแต่อายุ12แต่ว่าเที่ยวในขุมไม่ได้ไปถึงไปเดือยเขาลินขายเริ่มเขตระหว่างนรกกับมนุษย์ชนกันเนี่ยต้องไปหน้าตรงนั้นน่ะแล้วแต่ลุงก็คือลุงพุทธนี่แหละเราไปถึงปั๊บแล้วนึกถึงแกก็มาอยากจะดูนรกขุมไหนแกก็ให้เห็นใกล้ๆมันก็เหมือนอนรกมาวางไว้ใกล้ๆเนี่ยไปอนุภาพของแกแล้วก็ถามคนนั้นทำอะไรทำไมต้องมาลงนรกขุมนี้สมัยมนุษย์เขาเป็นอะไรถ้าเวลาเขาพูดให้เราฟังเนี่ยมันก็เป็นภาพเป็นมนุษย์เลยทำแบบนั้นแบบนั้นมาแล้วก็จำไปจำมาไปจำมีตาคนหนึ่งฆ่าคนกระชักวันเอ้กูหน้ากูจะต้องมามั่งนะ